สิกขาบทวิภัง706คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คำว่ากล่าวอย่างนี้ความว่าภิกษุณีส่งเสริมด้วยกล่าวว่าแม่เจ้าชายผู้นี้จะกำหนัดหรือไม่กำหนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำหนัดนิมนต์เถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายสิ่งใดจะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดต้องอบัติทุกกฎภิกษุณีรับประเคนตามคำของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัติทุกกฎฉันต้องอบัติทุลใจทุกๆคำกลืนฉันเสร็จแล้วต้องอบัติสังฆาทิเศษคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าปัทมาปฏิกะคือต้องอบัติพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุโดยไม่ต้องสวดสมณุภาสคำว่านิสรณียะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นทรงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาทิเศษภิกษุณีส่งเสริมด้วยกล่าวว่าจงรับประเคนน้ำและไม้ชำระฟันต้องอบัติทุกกฎภิกษุณีรับประเคนตามคำของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัติทุกกฎ